วันนี้ยกตัวอย่างภาษาจีนมาให้ดูว่าเอ้ยเวลาเขาพูดถึงแบบคนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนอ่ะเป็นยังไงในภาษาเขียนอ่ะหนังสือที่เกมยกขึ้นมาเนี่ยก็คือหยงเหวียนปู่เหย่าทิ้งเสียเฉียนจินเดเจียวปู่อันนี้ก็กำลังอ่านอยู่เห็นมีส่วนน่าสนใจเลยเอามาให้ดูเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะจ่าย2019年一年中23到45岁的人当中ประโยคจะแปลว่าในปี2019เนี่ยปีเดียวคนช่วงอายุประมาณ23ถึง45ในนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้เรามาดูกันต่อนะครับ百分之七十点七的人买了书没看คน 70.7% น่ะซื้อหนังสือมาแล้วไม่อ่านเฟิร์นเฮาก็จะบอกว่าเอ้ยประโยคหลังจากนี้จะเป็นประโยคประเภทเดียวกันนะต่อมา百分之六十九点五的人报了健身课程后去了不到十次คน 69.5% น่ะสมัครสมาชิกฟิตเนสแล้วไปไม่ถึง10ครั้งแล้วก็จบด้วยจุ่ยฮอกมาต่อกันที่บรรทัดต่อไปนะครับ79.3%的人学英语中途放弃ตรงนี้น่าสนใจนะที่กันขีดเส้นใต้ตรงนี้เนี่ยก็คือคน 79.3% เรียนภาษาอังกฤษแล้วเลิกล้มกลางทางจงถูฟังฉีอันนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยนะถ้าเกิดจะกล่าวถึงเรื่องของการเลิกล้มกลางทางตรงนี้นั่นเองหลังเฟิร์นเฮาตรงนี้ก็จะเขียนต่อว่าเฉวียตัวชื่อผินชื่อจั่วเติ่งหรือเย่จี้หนังเตอร์หรินจงแล้วก็เป็นโต้เฮาฟังชี้เตอร์อยู่百分之九十一点一คนที่เรียนการผลิตเนื้อหาประเภทวิดีโอสั้นเนี่ยในบรรดานี้ทั้งหมดอ่ะคนที่ยอมแพ้ไปกลางทางเลยเนี่ยมีถึง 91.1% เหรินหยู่เหรินจื้อเจียนเตอร์ชาจุ่ยจิ๋วชื่อเปิดเจอคันปูเชียนเตอร์จื้อลุยล่าใครต่อความห่างระหว่างแต่ละคนเนี่ยหรือความห่างระหว่างคนด้วยกันคือเหรินหยู่เหรินจื้อเจียนอ่ะก็คือไอ้ส่วนที่เรามองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยแหละด้วยเรื่องของวินัยในตัวเองอ่ะมันทำให้มันแยกออกจากกันเนื้อหาตรงนี้เราพอเห็นได้แล้วว่าเอ้ยเวลาการเขียนใช้เครื่องหมายวรรคตอนของภาษาจีนรวมจนถึงเรื่องของการใช้เปอร์เซ็นต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้ก็หวังว่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ